บทวิทยุรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอาอกาศวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมพศ2558เรื่องการปลูกข้าวและจัดการแปลงนาบทวิทยุโดยวิทวัตยุทธโกษา สวัสดีครับเพือฝังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแ่าง,งานวิจัยมกนะครับซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้นะครับผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์โดยมีกระผมนะครับวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ ฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมมีผลงานวิจัยนะครับที่น่าสนใจมาฝากครับนั่นก็คือเรื่องของการปลูกข้าวและจัดการแปลงนานะครับเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธานีศรีวงชัยนะครับและดรสลาวุฒรุ่งเมฆารัตครับสังกัดอยู่ภาควิชาพืชไร่คณะเกษตร,รมหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์นะครับ ซึ่งนะครับข้อมูลเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับได้มาจากหนังสือการปลูกข้าวครับซึ่งจัดพิมพ์มาสำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,558นะครับซึ่งเพิ่งจัดผ่านไปนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับ ก็ฟังครับการปลูกข้าวนะครับให้ประสบผลสําเร็จนะครับก็ต้องลงทุนกันเท่าไหร่แล้วนะครับผลผลิตท,ที่จะได้นะครับจะคุ้มค่ามีกําไรเหลือหรือไม่นั้นนะครับต้องมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการทํานาทั้งฤดูประกอบกัน นอกจากนี้นะครับการปฏิบัติของชาวนาที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับลองมาตรวจสอบว่าวิธีการปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกําไรนะครับว่ามีส่วนใดที่สอดคล้องกับที่ชาวนาปฏิบัติกันบ้างหรือว่าวิธีการใดที่ชาวนาควรนําไปปฏิบัติในการปลูกข้าวเพิ่มเติมนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับได้เขียนวิธีการขั้นตอนในการปลูกข้าวนะครับมาประมาณ11ขั้นตอนด้วยกันนะครับ เริ่มขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือการเลือกพันธุ์ข้าวครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สําคัญเลยทีเดียวครับโดยการเลือกพันธุ์ข้าวนะครับตามวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวแล้วนะครับเช่นต้องการปลูกข้าวนะครับเพื่อจําหน่าย ก็ควรจะเลือกพันธุ์ข้าวที่ราชการรองรับนะครับซึ่งได้แก่พันธุ์ข้าวตระกูลกอขอหรือพันธุ์ข้าวจากบริษัทเอกชนหรือถ้าหากมีปัญหาเรื่องโรคหรือมแมลงระบาดนะครับก็จะต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่ต่อต้านต่อโรคและมแมลงนั้นๆน,น,นะครับนอกจากนี้นะครับ ยังมีพันุ์ข้าวรูปผสมนะครับที่มีศักยาภาพให้ผลผลิตสูงกว่าพันุ์ข้าวแท้นะครับเพอฝังที่ชาวนานะครับใช้พอปลูกกันอย่างเช่นพันข้าวกขอผหนึ่งกขผสาและ PC 304ขออภัยครับและ CP 304 ซึ่งพันธุ์ข้าวนะครับดังกล่าวจะเก็บมเมล็ดไว้ปลูกต่อนะครับจะทําให้ผลผลิตลดลงและผลผลิตไม่มีคุณภาพนะครับดังนั้นชาวนานที่ปลูกพันธุ์ข้าวรูปผสมนี้จึงต้องซื้อพันธุมเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ปลูกนะครับหากเราต้องการนะครับผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะก็ควรจะศึกษารายละเอียดและข้อจํากัดของพันุ์ข้าวแต่ละพันนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นพันุ์ข้าวลืมผัว อาพยาลืมแกงไลเบอรี่สินเหล็กหอมมะลิแดงหอมมะลินินเขี้ยวงูหรือข้าวป่าเป็นต้นครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรามาเรียนมาในขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ครับ มาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเตรียมเมล็ดพันธุ์ครับก็ฟังนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องนะครับเลือกซื้อจากแหล่งจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการนะครับโดยปกติแล้วนะครับพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานนะครับจะต้องตรงตามพันธุ์ที่ระบุไว้มีความงอกไม่ต่ำกว่า80%เอร์เซน์นะครับหรือชาวนาอาจจะ เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เองเพื่อประหยัดค่ามเมล็ดพันธุ์ได้และจะต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่แนะนำนะครับมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับนาหวานนะครับก็จะประมาณ15-20ถึงกิโลกรัมต่อไร่นะครับนาดำนะครับเกษตรกรก็จะใช้ประมาณ70กิโลกรัมต่อไร่และนาโยนนะครับก็จะใช้5กิโลกรัมต่อไร่หรือหากเป็นกล้าถาดนั้นนะครับนาดำควรจะ นาดำนะครับที่ดำด้วยเครื่องก็จะมีอัตราประมาณ50-55ถ,ถาดต่อไร่นาโยนก็ประมาณ70-75ถ,ถาดต่อไร่การปลูกข้าวแน่นเกินไปนะครับนอกจากยจะสิ้นเปลืองข่าเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับอากาศในพุ่มทรงข้าวนะครับก็ไม่ถ่ายเทได้สะดวกจึงเป็นสภาพที่เหมาะต่อการระบาดของโรคและ,มะแมลงข้าวได้ครับ ในเชิงวิชาการนั้นนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับจะแบ่งเป็นชนิดหรือชั้นของมเมล็ดพันธุ์นะครับนั่นก็ได้แก่1นนะครับมเมล็ดพันธุ์หลักนะครับคุณภาพนะครับก็จะเป็นชั้นที่สูงสุดผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าวเพื่อนําไปขยายพันธุ์ต่อและไม่มีการจําหน่ายครับและ,มะเมล็ดพันธุ์คัดนะครับนั่นก็คือนะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากมเมล็ดพันธุ์หลัก ที่ผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าวและก็จะส่งมอบให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและสากรการ,กรเกษตรเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนที่3ก็คือเมล็ดพันธุ์ขยายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์คัดอีกทีหนึ่งนะครับผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วจำน่ายให้สากรการ,กรเกษตรและเอกชนหรือส่งมอบให้ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อและเป็นเมล็ดพันธุ์จำน่าย ซึ่งมเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนะครับก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์จากมเมล็ดพันธุ์ขยายผลิตโดยศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวสากรการ,กรเกษตรเอกชนและศูนย์ข้าวชุมชนนะครับแล้วจัดจำหน่ายให้กเกษตรกรในที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันในขั้นตอนที่3นะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินนะครับต้องเตรียมแปลงนาให้เรียบเสมอกันนะครับเพื่อจะ ให้สามารถจัดการน้ําได้ง่ายถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากในช่วงแรกนะครับเกษตรกรแต่ก็จะคุ้มทุนในปีถัดไปแปลงนาที่เตรียมดินดีนะครับต้องไถให้ลึกหน่อยนะครับเตรียมพื้นนาให้เรียบเสมอกันส่งผลให้ข้าวนะครับงอกสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาวัชพืชในแปลงและจัดการน้ำได้ง่าย การเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับก็จะดีด้วยโดยเฉพาะนะครับรากที่จะให้ที่สามารถให้อาหารและปุ๋ยที่ใส่ลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก็ฝฟังช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการปลูกาวนาครับเป็นขั้นตอนที่4ครับในแต่ละพื้นที่ของการเพาะปลูกข้าวนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แรงงานเครื่องจักรกลน,นะครับและทุน เช่นการปลูกข้าวไร่ในที่ลาดเชิงเขานะครับการปลูกข้าวนาดำทั้งปักดำด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจากนาหวานท,ทั้งที่เป็นนาหวานข้าวแห้งหรือนาหวานข้าวตมการปลูกข้าวนาโยนการปลูกข้าวนาหยอดหรือนาโรยการปลูกข้าวแบบประณีตซึ่งมีวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมต่อการจัดการมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการปลูกให้เป็นแนวและ และนะครับต้นข้าวนะครับในแปลงจะไม่แน่นจนเกินไปเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการแปลงนะครับวัชพืชโรคและ,มะแมลงนั่นเองครับก็ฝั่งมาต่อกันในขั้นตอนที่5นะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการกําจัดวัชพืชน,นะครับวัชพืชน,นะครับก็คือต้นพืชอื่นนะครับนอกจากต้นข้าวที่ปลูกนะครับที่เจริญเติบโตในแปลงนาแก่งแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นข้าวอย่างเช่นหญ้ากก ข้าวหรือและข้าววัชพืชการทำนานะครับควรเน้นเป็นการป้องกันโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดวัชพืชหรือข้าววัชพืชปนอยู่นะครับถ่ายเตรียมดินให้ดีใช้สารควบคุมวัชพืชที่เหมาะสมใช้เครื่องมือช่วยกำจัดและมีการจัดการระดับระดับน้ำในแปลงนะครับช่วยหากในแปลงมีวัชพืชมากในฤดูเพาะปลูกที่แล้วครับ ซึ่งอาจจะต้องมีการไถเพื่อล่อให้วัชพืชขึ้นมาก่อนแล้วไถกลบอีกครั้งก่อนเตรียมดินปกติหรือการเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวแบบนาดำนะครับเพื่อให้จัดการกับวัชพืชได้ง่ายส่วนการป้องกันกำจัดนั้นนะครับสามารถทำได้โดยนะครับการใช้สารกำจัดวัชพืชนะครับทั้งแบบเลือกหรือไม่เลือกทำลายการใช้แรงงานคนถากถอนหรือตัด และการใช้เครื่องจักถ่ายปรวนระหว่างล่องนะครับซึ่งนะครับการใช้พันุ์ข้าวนะครับที่ทนทานต่อสารกําจัดวัชพืชก็จะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับ,รบการควบคุมวัชพืชโดยเฉพาะ ข้าววัชพืชน,นะครับเนื่องจากจะเมื่อพอป,ปลูกข้าวพันธุ์นี้แล้วนะครับสามารถใช้สารเพื่อเลือกทําลายหรือยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าววัชพืชและวัชพืชอื่นได้โดยไม่มีผลกระทบต่อต้อนข้าวที่งอกขึ้นมาแต่ก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามลําดับครับเพื่อฟังมาต่อกันในขั้นตอนที่6นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญและเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อทุนกําไรนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับ การใส่ปุ๋ยนะครับตามความต้องการของต้นข้าวอาจมีการวิเคราะห์ด,ดินเพื่อการเลือกสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมก่อนหรือมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับร่วมนะครับและควรไถกลบ ฝางข้าวนะครับเพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และปรับโครงสร้างของดินนะครับซึ่งจะทําให้การใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปสามารถลดการใส่ปุ๋ยลงนะครับอาจจะใส่2-3ครั้งต่อการเพาะปลูกข้าวหนึ่งฤดูกาล โดยปุ๋ยเคมีนะครับที่ใช้สำหรับนาข้าวโดยทั่วไปมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือปุ๋ยผสมที่ใช้ใส่รองพื้นหรือปุ๋ยครั้งแรกนะครับก็จะมีอยู่2ส,สูตรด้วยกันนั่นก็คือ16 20 0และ16 6 6 8สําหำหรับใช้ในดินปลูกข้าวที่เป็นดินเหนียวและดินทรายตามลำดับครับและปุ๋ยแต่งหน้านะครับคือปุ๋ยสูตร4 6่ 0, 0 โดยมีอัตรา ให้ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือครั้งที่1ก็ควรจะใส่ปุ๋ยหลังจากหวาน20-30วันหรือถ้าเป็นการปักดำนะครับก็คือ7-10วันในอัตรา20-30กิโลกรัมต่อไร่ส่วนปุ๋ยในครั้งที่2และ3นะครับนั่นก็คือสูตร4 6 0 0อัตรา5-15กิโลกรัมต่อไร่เมื่อข้าวอยู่ในระยะแตกกอเต็มที่และระยะสร้างรวงอ่อนตามลำดับครับ หากชาวนานะครับจะใส่ปุ๋ยเพียง2ครั้งแนะนำให้ใส่ครั้งแรกและครั้งที่สแต่งหน้าเมื่อข้าวสร้างดวงอ่อนนะครับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็สามารถใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับโดยต้องคำนึงถึงความต้องการธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโตให้เพียงพอด้วยครับซึ่งการให้ผลผลิตข้าว1,000กิโลกรัมนั้นข้าวจะต้องได้รับและธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างน้อย20 5และ25กิโลกรัมตามลำดับนะครับโดยธาตุอาหารที่ต้นข้าวดูดไปใช้ส่วนหนึ่งจะติดไปกับเมล็ดที่เก็บเกี่ยวออกไปนั่นเองครับและมีส่วนที่เหลือในฟางข้าวก็เป็นตัวเลขประมาณ5.4 1.1และ14.5กิโลกรัมของไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามลำดับครับ เนื่องจากดินที่ใช้ในการปลูกข้าวนะครับมีการเพราะปลูกกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับธาตุอาหารอาจจะสูญเสียความสมดุลไปจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพษษืชสดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพการใส่ปุ๋ยนั้นนะครับควรใส่ตามค่าววิเคราะห์ดินเพื่อให้ตรงกับความต้องการของข้าว ซึ่งอาจจะใช้ชุดวิเคราะห์ดินอย่างง่ายหรือส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดไปตามหน่วยงานที่ให้บริการนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อในการจัดการน้ำกันครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในขั้นตอนที่7นะครับก็คือการจัดการน้ําครับโดยการขังน้ําไว้ในแปลงระยะกล้าถึงแตกก่อนนะครับเพื่อการเจริญเติบโตและควบคุมวัชพืชนั่นเองครับช่วงต่อไปนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องขังน้ําในแปลงและก่อนการเก็บเกี่ยว7-10วันต้องมีการระบายน้ําออกจากแปลงนะครับเพื่อให้ต้นข้าวสุกแก่พร้อมกันและ รถเกี่ยวข้าวสามารถลงปฏิบัติงานได้สะดวกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีการทํานาแบบเปียกสลับแห้งภูมิปัญญาชาวนาไทยนะครับเพื่อประหยัดการใช้น้ําลดปัญหาการระบาดของโรคและ,มะแมลงและนาไม่ล่มทําให้ทํางานสะดวกในแปลงนานั่นเองครับมาในขั้นตอนที่8นะครับนั่นก็คือขั้นตอนของการป้องก,กงันโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวนะครับ โดยเน้นการป้องกันด้วยวิธีบูรณาการหากสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนข้างต้นนะครับโดยเตรียมดินให้พิถีพิถันเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมปลูกไม่ปลูกข้าวแน่นจนเกินไปนะครับแล้วใส่ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกำจัดวัดชพืชหัวไล่ปลายนาและมีการจัดการน้นร่วมกันด้วยนะครับก็จะทำให้การเกิดการระบาดโรคแมลงและสัตว์และ สัตว์ของสัตว์ตรูพืชน,นะครับก็จะลดน้อยลงหรือไม่พร้อมของการระบาดนะไม่พบการระบาดนะครับและที่สําคัญนะครับชาวนาควรมีการเตรียมแปลงกันอย่างสม่ําเสมอเพื่อความเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดของสัตว์ตรูข้าวนะครับโดยสามารถ ประเมินหาระดับความเสียหายของเศรษฐกิจของศัตรูข้าวแต่ละชนิดได้ชาวนาต้องสามารถจำแนกศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติได้นะครับหากสามารถรักษาระบบนิเวศให้สมดุลอาจจะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เคมีป้องกันกาจัดศัตรูข้าวเลยก็เป็นได้ครับในการป้องกันหรือกำจัดศัตรูข้าวอาจใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันกำจัดได้หรืออาจจะมีการใช้เชื้อ ปฏิปักเพื่อป้องกันกำจัดสัตว์ตูข้าวนะครับอย่างเช่นเชื้อบิวเวอร์เลียเมตาไลเซียมหรือไตรโคเดมาหากมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงและสัตว์ตัวข้าวควรใช้เท่าที่จำเป็นนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้การจัดการ ของระบบนิเวศในนาข้าวเพื่อเพิ่มจํานวนมแมลงศัตรูธ,ธรรมชาติในแปลงนานะครับโดยจัดสภาพแวดล้อมรอบแปลงนาด้วยการปลูกพืชที่มีดอกสีเหลืองนะครับอย่างเช่นกระดุมทองเพื่อล่อให้มแมลงศัตรูธ,ธรรมชาติมาอาศัยเพิ่มเติมก็เป็นแนวทางที่ชาวนาสามารถปฏิบัติได้นั่นเองละครับครับมาต่อกันในขั้นตอนที่9นะครับนั่นก็คือการกําจัดข้าวปนนะครับ แปลงนาที่ชาวนาต้องการเก็บเมล็ดไว้นะครับทำพันธต้องมีการตัดข้าวปนออกเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพตรงตามพันเมื่อเมล็ดข้าวงอกนะครับและเจริญเติบโตต้องสำรวจข้าวในแปลงนาเพื่อตรวจสอบพันธข้าวอื่นปนนะครับและการกำจัดข้าวปนมี4ระยะด้วยกันดังนี้นะครับนั่นก็คือระยะแตกกอ ก็ให้ดูลักษณะของการแตกกอการชูใบสีของลำต้นและใบขนาดของใบและความสูงของต้นหากพบต้นที่ผิดปกตินะครับก็ให้ถอนทิ้งได้ทันทีในขั้นตอนที่2นะครับก็คือในระยะออกดอกตรวจด,ดูระยะของการออกดอกก่อนและหลังลักษณะของดอกสีของดอกและเกสรของตัวผู้และความสูงของต้นถ้าพบว่าต้นไหนผิดปกติเขาให้ตัดทิ้งเหมือนกันครับ 3นะครับในระยะโน้มร่วงนะครับโน้มรวงครับตรวจด,ดูลักษณะของสีของเมล็ดข้าวและลักษณะของโน้มรวงโดยถ้าพบผิดดปกตินะครับก็จะให้ตัดทิ้งได้เหมือนกันระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะสุกแก่นะครับตรวจด,ดูลักษณะต่างๆเช่นขนาดและสีของเมล็ดข้าวและลักษณะการสุกแก่ถ้าพบ ลักษณะผิดปกติให้ตัดทิ้งนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานเตรียมดินดีจะช่วยให้ข้าวป่นลดน้อยลงไปได้มากเลยทีเดียวครับช่วงช่วงนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ เพื่อฟังครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่10ครับคือการเก็บเกี่ยวนั่นเองครับการเก็บเกี่ยวระยะพับพรึงนะครับคือระยะหลังจากข้าวอดอกข้าวบาน28-30วันแล้วขายในทันทีนะครับหรือนำมาลดความชื้นก่อนที่จะได้ราคาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนะครับ ผลผลิตนะครับที่ไม่ได้จำน่ายที่ได้จากแปลงที่เตรียมไว้สำหรับการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวต้องนำมาทำความสะอาดตากเพื่อลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้ต่ำกว่า14เอร์เซนแล้วเก็บในกระสอบเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกครั้งต่อไปหรือผลผลิตที่ได้ก็จะนาไปแปรรูปหรือบรรจุถุงขายนั่นเองครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในขั้นตอนที่11นั้นก็คือการจดบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการผลิตข้าวในแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายและรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรนะครับและเพื่อที่จะให้ทราบถึงผลกําไรที่แท้จริงจะได้เปรียบเทียบกับการทํานาครั้งที่ผ่านมาว่า จะได้เห็นว่าตนเองสามารถลดต้นทุนอะไรได้บ้างนะครับหรือจะได้ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจริงเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการด้านการเงินไว้สำหรับการเพราะปลูกในครั้งถัดไปนั่นเองครับมาถึงในบทสรุปนะครับ ก็คือการปลูกข้าวตามขั้นตอนต่างๆนั้นการปฏิบัติที่ดีในขั้นตอนแรกนะครับก็จะส่งผลดีในขั้นตอนถัดไปเปรียบเสมือนกับการก้าวขึ้นบันไดนะครับที่จะต้องขึ้นไปทีละขั้นอย่างมั่นคงหากก้าวข้ามขั้นไปหรือก้าวไม่ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เปรียบเสมือนกับแปลงข้าวที่งอกไม่สม่ำเสมอมีวัชพืชมากโรคหรือแมลงรบกวนมีข้าวปนมากสุดท้ายการลงทุนทำนาก็จะไม่สามารถเก็บผลผลิตและจําหน่ายได้ตามที่คาดหวังไว้นะครับขอฟังครับสำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอก,อก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ